เฮ้ยพร้อมเกิดเหตุเราก็ยอมรับเลยว่ามันอันตรายมากอยากรู้ไหมว่าข้างในรถตำรวจมีอะไรถุงอะไรเนี่ยปืนวะเนี่ยมันเหมือนเบ็ดตกปลาเก็บก็ขอเข้าไปดูในโรงพักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเกิดเหตุเลยสิ่งแรกที่ต้องทำเฮ้ยไอ้นี่แถวไอ้นี่แถวแล้วเขาก็ปืนไว้เงี้ยสองสามคู่อยากจะมาเป็นตำรวจจากเมืองไทยเหรอถ้าจากเมืองไทยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แหละเงินเดือนตำรวจจะได้สวัสดิการอะไรยังไงบ้างลอสแอนเจลิสน่ากลัวขนาดไหนน่าอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังจากปากตำรวจเลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องและนี่ค่ะก็เลยต้องมาที่เห็นไหมเห็นป้ายป่ะโพลิสนะคะที่มอสยืนอยู่เนี่ยตอนนี้ยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจนะคะในย่านเวสต์ฮอลลีวูดในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะอย่างที่บอกวันนี้มีเรื่องต้องเจอตำรวจป่ะไปหาตำรวจมีเรื่องว้ยเฮ้ยๆเราไม่ต้องเข้าไปข้างในละรถตำรวจมาเดี๋ยวเราขับไปเจอตรงนั้นเลยเฮ้ยทำไมตำรวจพูดภาษาไทยกับเราอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอตรงนั้นเลยมีเรื่องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอะไรครับผมมีเรื่องอยากจะเจอตำรวจค่ะอยากจะเจอเฉยๆตายแล้วนี่อันนี้คือตำรวจไทยนะคะที่เป็น LAPD ใช่ไหมคะอยากให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมก็ชื่อมาร์คนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คชื่อจริงก็วรพพยุ่นเขียนครับเป็นตำรวจ LAPD มาได้ประมาณ5ปีแล้วครับหน่วยลาดตระเวนของโรงพัก West Los Angeles ครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ๋อเป็นคนจังหวัดราชบุรีครับอำเภอบ้านโป่งอ๋อถึงว่าเพราะว่าคนลาดลีคนลาดลี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 เขาจะพูดอย่างงี้พูดภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่เคยทิ้งสำเนียงภาษาไทยได้สำเนียงลาดลีต้องงี้เลยเออเป็นไงคะคนที่อยู่ลาดลีนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนลาดลีนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้รถตำรวจมาอยู่ตรงหน้าเราเลยอยากรู้ไหมว่าข้างในรถตำรวจมีอะไรบอกได้ไหมคะได้ครับโอเคสายตรวจเนี่ยเราเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังเลยเริ่มจากข้างหน้าก็คือไฟสปอตไลท์สองอันอยู่ตรงนี้เราก็บังคับได้จากตรงนี้เวลาตอนกลางคืนเวลาแสงน้อยเราก็ใช้ไฟสปอตไลท์นั้นฉายเข้าไปเพื่อเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวข้างในได้ระบบคอมพิวเตอร์เราสามารถรันประวัติจากเขาเรียกว่าอะไรนะกระทรวงยุติธรรมที่นี่ได้เลยโอ้โดยตรงเลยดูหมายจับดูว่ารถข้างในโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยได้สบายเลยคือว่าเคยเห็นรถตำรวจที่ขับตามรถที่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็นั่งคีย์เลยทะเบียนนี้มีประวัติอะไรมั่งสบายเลยเพราะถ้าเกิดแจ้งความมาแล้วเนี่ยมันจะโผล่ว่ารถนี้โดนขโมยหรือว่ารถคันนี้ถูกใช้ในอาชญากรรมบางอย่างที่เรามีหมายเรียกไว้ละทุกเช้ามาเริ่มงานมาเนี่ยเราจะมีโรลคอลเริ่มงานเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้คู่คนนี้นะทำแอเรียนี้ทำอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้รถคันนี้โดนขโมยนะเขาก็จะปริ้นมาให้ดูว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้รูปลักษณ์เป็นอย่างนี้ถูกขโมยเราก็จะเพ่งเล็งรถสภาพนั้นดูว่าคันไหนโดนขโมยมาจะมีปืนยาวในนี้อ๋อนั่นป่ะครับผมอันนี้เป็นลูกซองRemington 870เบอร์12ครับแล้วก็มีกระสุนที่เขาเรียกว่า Leslito Munition เป็นกระสุนที่ยิงแล้วให้เจ็บเฉยๆครับเป็น Leslito อ๋อไหนมาขอจับหน่อยได้ไม่ใช่ยางเห็นไหมอ๋อมันเป็นเหมือนโฟมเหรอเป็นโฟมอ่อนแต่มันยิงด้วยความเร็วไงเนี่ยมันก็เลยเจ็บอันนี้ก็คือ40มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ดูก่อนว่าไม่มีลูกนะไม่มีลูกมันจะเป็นปืน40มิลลิเมตรมันใหญ่มากมันใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีถ้าเกิดผู้ร้ายเนี่ยตัดสินใจว่าจะเดินเข้ามาหาเราช้าๆถือมีดอยู่เนี่ยเราจำเป็นต้องยิงไหมถ้าไม่จำเป็นเอาไอ้นี่ก่อนเขาอาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนใจโอเคเราก็เปลี่ยนไปอุปกรณ์อย่างอื่นอะไรก็ว่าไปมีลูกซองติดรถอันนี้ขอไม่เอาออกมาดีกว่าเพราะว่าปืนนี้โหลดกระสุนเรียบร้อยอ๋อโอเคปืนจริงจะโหลดกระสุนเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้รถเนี่ยไม่กันกระสุนเหมือนรถคนปกติเลยอ้าวนึกว่ารถกันกระสุนนะเนี่ยไม่นี่กันกระสุนเวลาทำงานเนี่ยขับรถเนี่ยเขาจะเอากันหน้าต่างลงยกเว้นแต่ตอนขับรถแบบเปิดไซเรนกระจกขึ้นเพราะเป็นกฎแต่เวลาขับรถตรวจธรรมดาเนี่ยกระจกลงเพื่อที่ว่าเราจะสื่อสารกับ
สมาชิกของชุมชนเนี่ยได้ดีขึ้นเวลาคนเขาเรียกเราเราจะได้ยินเวลาขับรถปิดกระจกเนี่ยมันเหมือนปิดหูเรามันเหมือนปิดหูเรามีอะไรเกิดขึ้นรอบข้างโจรชักปืนมาขึ้นลำเราไม่ได้ยินอันนี้เลยพี่มอสอาจจะอยากนั่งฮะได้เหรอได้เลยเดี๋ยวอันนี้คุ้นๆเหมือนให้เฉพาะคนร้ายไม่ใช่เหรอแหมให้เกียรติพี่มากเลยนะมั้งอันนี้บอกนะสำหรับคนร้ายก็จะมีทุกอย่างอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกอย่างก็คือมีพวกซีทเบลต์ครบครับคนร้ายไม่ได้นั่งเบาะนิ่มๆนะคะเขาจะนั่งเป็นอย่างนี้ใช่คือมันมีเหตุผลของมันยังไงอ่ะคือมันรักษาความสะอาดได้ง่ายกว่าเพราะบางทีผู้ร้ายเนี่ยเขามาในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนดิชันที่แตกต่างบางคนเขาอาจจะเมามาเขาก็อาเจียนในรถอะไรก็มันทำให้ทำความสะอาดได้มากขึ้นแต่นั่งในนี้ก็คือใส่กุญแจมืออะไรหมดแล้วใส่กุญแจมือหมดแล้วตรงนี้ก็อ๋อกั้นระหว่างเรากับคนร้ายเคยเจอแบบทำร้ายมาแล้วพอเราจอดแล้วก็เปิดประตูหนีไหมไม่มีครับมันมีกลไกล็อกของมันแต่ขอไม่โชว์นะกลไกล็อกมันมีกลไกล็อกของมันแต่ว่าเคยมีเคสที่เจอเนี่ยก็คือถีบกระจกให้แตกแล้วก็ค่อยๆคานออกมาก็ดูรถตำรวจแล้วเราต้องดูให้ครบอ่ะอันนี้ข้างหลังมีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรมากครับก็หลังรถพวกผมก็จะพกพวกเนี้ยโล่กันกระสุนก็เวลาพวก active shooter เนี่ยพวกเนี้ยมันกันกระสุนไรเฟิลได้มันกันกระสุนไรเฟิลได้ก็จะมีคนนึงถือไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ปืนไว้อย่างเงี้ยเนี่ยคนแรกแล้วก็มีถุงมือถุงมือเป็น latex พวกนี้นี่เราไม่ใช้หนังเพราะว่าหนังมันมีรูระบายอากาศบางทีเราเดียวกับพวกสารเสพติดเนี่ยมันโดนผิวหนังเราได้แล้วก็จะมีนี่ถังดับเพลิงเพื่อเวลาเพลิงไหม้เล็กๆน้อยๆที่เราพอสามารถจะดับได้เดี๋ยวนั้นถ้ามันเล็กมากเราจัดการเองตำรวจทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมีสัก500มั้ยเฮ้ยจริงเหรอตำรวจไม่พกแคชแล้วนี่ก็คือCrime Scene Tapeมีเหตุการณ์สมมติยิงกันเราต้องปิดพื้นที่กฎหมายบอกว่าเราสามารถการปิดพื้นที่จะมีผลทันทีคนไม่สามารถเดินเข้าออกได้ก็ต่อเมื่อเรามีเทปนี้ขึ้นเท่านั้นทำไมล้อมรั้วกันแบบโหเป็นบล็อกถนนเป็นอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นเลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุถ้าเกิดโดยเฉพาะมีผู้ร้ายด้วยมีผู้ร้ายด้วยคนร้ายเนี่ยเขาสามารถเลาะตามบ้านเลาะตามรั้วตามกำแพงไปได้เราก็ต้องปิดให้มันไกลทำพื้นที่ใหญ่ปุ๊บมันหดให้เล็กง่ายกว่าแทนที่เราจะทำเล็กแล้วทำให้ใหญ่เนี่ยผู้ร้ายอาจจะหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วเพราะมันเคยมีที่ว่ายิงกันแล้วคนหยิบปลอกกระสุนไปอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเราก็ต้องปิดให้มันกว้างไว้ให้ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาสืบสวนเท่านั้นเราคิดถึงอย่างนี้ว่าเราทำไปเพื่อเหยื่อด้วยเราต้องทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าสมมติเหยื่อเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องเราเหมือนเราติดค้างกับครอบครัวของเหยื่อไว้ว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้เราต้องทำให้มันดีมันเราจะโดนด่าโดนว่าแค่ไหนก็ตามเราต้องทำให้มันดีทำให้มันแบบแน่นอนเลยทำให้มันเกินถ้ามันเกินแต่ว่าเราได้คนร้ายมันก็คุ้มมีอันนี้เลยอันนี้น่าจะสนใจกันมากไหนอันเนี้ย spike strip ที่เนี้ยเวลาขับรถไล่ล่ากับคนร้ายเนี้ย pursuit เนี้ยเราจะไม่ยิงล้อเราจะใช้ตัวนี้เราจะสื่อสารให้หน่วยอื่นที่เขาไม่มีอะไรจะทำเนี่ยเฮ้ยไปดักคนร้ายหน้าถนนนี้แล้วก็จะกางไอ้ตัวนี้ออกมาเคยดูแต่ในหนังฮอลลีวูดที่แบบว่าพอล็อกไลน์แล้วก็โยนอ่ะมันเหมือนเบ็ดตกปลาก็ปึ๊บ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 มันก็ไกลขึ้นแล้วก็หดเก็บแล้วพอเวลามีอะไรแล้วก็ดึงแล้วตรงนี้มันจะไปเจาะยางใช่ข้างในมันมีหนามอยู่อ๋อข้างในมีหนามตัวนี้น่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดแล้วสำหรับหยุดรถเพราะว่าถึงให้เรายิงล้อมันยังไงนะยางอะมันลมมันจะค่อยๆออกมันไม่ออกทีเดียวหรอกบางคนเคยเห็นน่ะคนร้ายขับไปทั้งกระทะไม่ไหม้อ่ะเบิร์นถนนไปเรื่อยๆไปได้บางทีเขาไปกับไอ้นี่เลยรางรถไฟก็ไปได้เหมือนกันมันจะควบคุมกล้องในรถอะไรเงี้ยแล้วมีกล้องหมดในรถบอกได้ไหมมีกล้องกี่ตัว2กล้องมีกล้องอันนึงชี้ไปข้างหน้าเวลาเราทำทราฟฟิกสตอปก็คือจะอัดของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอีกตัวนึงก็คือข้างหลังมองเห็นได้ตรงเนี้ยเวลาเรามีผู้ต้องหาอยู่หลังรถมันจะอัดกล้องไว้ตำรวจที่นี่มีตั้งด่านไหมมีด่านเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าต้องเห็นได้ภายในกี่เมตรแต่ผมไม่ได้เป็นหน่วยจราจรนะอันนี้อยากรู้คือต้องเห็นได้กี่เมตรแล้วถ้าเกิดสมมติพี่มอขับรถมาสมมติด่านอยู่ตรงนู้นพี่มอสยูเทิร์นผมทำอะไรไม่ได้นะอ๋อถือว่าเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้เลือกจะเข้าอ่ะใช่เราไปบังคับให้เขาเข้าไม่ได้เราไปใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไปสงสัยว่าเขามีอะไรสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้แล้วจริงๆถ้า
ถ้าลึกๆตำรวจก็น่าจะแปลกๆมีพิรุธก็ขับรถตามก็ได้ปะอันนั้นมันแล้วแต่ส่วนบุคคลครับแต่ว่าเราจะมาใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเพื่อไปหยุดเขาไม่ได้แล้วด่านเนี่ยส่วนมากเราจะตั้งดักพวกเมาแล้วขับเพราะสิ่งที่เราเห็นมากก็คือคนเนี่ยเสียชีวิตมากจากอุบัติเหตุทางท้องถนนมากกว่าแล้วสุรากับการใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นเหตุหลักๆเลยเอาแล้วทุกคนวันนี้ตำรวจมอสปิดประตูนะครับสำคัญที่สุดก็คือซีทเบลต์ตำรวจขับรถต้องใส่ซีทเบลต์เหมือนกันครับไม่เคยนั่งรถตำรวจมาก่อนนะเนี่ยปกตินั่งแต่ข้างหลังแฮนไม่ใช่นะไปไหมไม่เอาไปเลยไหมข้างหลังจะมาคนไรนะครับรู้สึกแบบเกรงอ่ะเฮ้ยพร้อมเกิดเหตุมาคะป่ะลุยไปลุยแต่ว่ามอสไปไม่ได้นะเพราะตามกฎมอสคนทั่วไปนั่งไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้อันนี้เราแค่นั่งนะแค่นั่งขอเข้าไปดูในโรงพักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับก็คือที่จะมีที่จะถ่ายได้ก็ตรงเนี้ยครับตรงที่อันนี้คือเป็นที่ของสาธารณะเลยแจ้งความหลังจากเกิดเหตุแล้วเราไม่ได้พูดเหตุฉุกเฉินนะครับคือเกิดมาแล้วหลายวันก็คือจะมาแจ้งตรงนี้เลยคือจะมาแจ้งตรงนี้แล้วก็มาทำเอกสารแล้วก็เราจะได้คอปปี้เวลาเราแจ้งความเรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่คือเหมือนกับพับลิกเลยแล้วก็จะมีฟอร์มนู่นนี่นั่นตรงนี้ก็มีหลายภาษาบันทึกประจำวันอย่างนี้ไหมใช่ประมาณนั้นแต่คือที่นี่เนี่ยเราไม่ทำบันทึกประจำวันคือรีพอร์ตเนี่ยคือเป็นครามรีพอร์ตเลยก็คือเป็นต้องมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่มาแบบว่าโอเคอะไรที่ยังไม่เป็นอาชญากรรมเราไม่ทำเอกสารตรงนั้นจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะเป็นอาชญากรรมแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบที่ให้นั่งเด็กรอบางทีมามันใช้เวลานานอ่ะแล้วก็มีอำนวยความสะดวกนิดหน่อยก็คือมีน้ำมีขนมให้ซื้อจ่ายกันแล้วก็ของเล่นนิดหน่อยให้เด็กเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีหลายฟังก์ชันมากในโรงพักเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเวลาพ่อแม่แยกทางกันอ่ะเป็น custody issue เขาจะมี restraining order ด้วยบางที attach มาด้วยไม่ให้เข้าใกล้กันโรงพักก็จะเป็นศูนย์จุดกลางที่เขามาแลกเปลี่ยน custody กันคือเรามีตำรวจที่เป็นคนไทยพูดภาษาไทยได้ด้วยก็มีบ้างแต่มันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดเราพูดกับเขาว่าเฮ้ยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยสะดวกนะเขาก็ติดต่อที่เขาเรียกว่า language bank ก็คือเขาก็จะแจ้งไปแล้วก็ขอล่ามคนไทยมอสอะเคยเห็นในหนังฮอลลีวูดก่อนที่เขาจะออกไปข้างนอกเขาจะมีซ้อมยิงปืนกันก่อนในสถานีตำรวจที่นี่มีที่ให้ซ้อมยิงปืนเหมือนในหนังไหมคะที่นี่ไม่มีคือพอดีผมมีเพื่อนอยู่ที่กรมตำรวจเบเวอร์ลี่ฮิลส์อันนั้นมีอ๋อมีแต่ว่าเฉพาะบางที่ใช่คือเราพูดถึง LAPD เนี่ยมันเป็นกรมตำรวจที่ยุ่งมากบิซี่มากมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมันจะเป็นกรมตำรวจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศนะก็วันนึงเนี่ยหน่วยลาดตระเวนเนี่ยเขาไม่มีเวลามาซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคลเลยเนี่ยรูปภาพพวกนี้มันจะเป็นรูปภาพแบบรวมๆว่าเขตที่เราดูแลเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นอะไรพวกบนภูเขาพวกอะไรเงี้ยถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นถนนวิลเชอร์ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครดู Die Hard เนี่ยนะมันจะใกล้กับตึกที่ชื่อนากาโทมิทาวเวอร์นากาโทมิทาวเวอร์อยู่ในเขตดูแลของผมลอสแอนเจลิสน่ากลัวขนาดไหนน่าอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังจากปากตำรวจเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้ร้านเราต้องยอมรับว่า มันมีคนดีและไม่ดีในสังคมก็จะมีแถวเมลโรสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ดังมากเมลโรสอ่ะจะมีคนที่นั่งกินอาหารอยู่แล้วโจรอ่ะก็เข้าไปป้นอะไรตรงนั้นเลยคือตอนนี้มันน่ากลัวถึงขนาดนั้นแล้วหรอคือมันถึงประมาณนั้นแล้วครับต้องยอมรับกันพูดกันตรงๆว่าตำรวจลดลงอะไรๆหลายๆอย่างเปลี่ยนในช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันทำให้พวกเนี้ยคนพวกนี้มากขึ้นเราก็ยอมรับเลยว่ามันอันตรายมาก Walk of Fame Hollywood Boulevard เนี่ยโอ้อันนี้คือใครมีดาวๆอ่ะใครมาฮอลลีวูดจะต้องแวะไปใช่เป็นโจรพวกวิ่งราวแล้วเดี๋ยวนี้ปืนเนี่ยมันเยอะมากในสังคมเราปืนมันเยอะมากปืนที่เขาเหมือนไทยเหมือนคล้ายๆปืนไทยประดิษฐ์อ่ะปืนที่ทำเองโฮมเมดอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วก็ตรง Fairfax กับ Melrose เนี่ย cross กันแต่ Fairfax เนี่ยพวกร้าน Supreme พวกร้านอะไรพวกของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมที่สามารถเอาไปประมูลแล้วมันได้เงินมากขึ้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเขาจะไปรอดักอยู่ตรงนั้นก็แนะนำว่าถ้าเกิดไปเที่ยวไหนเนี่ยพยายามอย่าทิ้งของไว้ในรถมาร์กเนี่ยจะดูแลในโซนมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยส่งลูกมาเรียนเยอะมากแล้วตรงนั้นอ่ะอันตรายไหม
ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีจุดของมันเราอย่าลืมว่าพอเวลาเราออกจาก UCLA ปุ๊บออกจากแคมปัสเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นมีร้านอาหารมีอะไร มันก็มีคนค่อนข้างจะไปรวมตัวอยู่ตรงนั้นเยอะเหตุที่เราเห็นก็คือเหตุปนจีเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอสมควรแล้วก็จะมีคนที่แบบเป็นเหตุแบบพวกแบบจากโฮมเลสที่เขามีปัญหาทางสุขภาพจิตจะก่อเหตุพวกนั้นเราก็ระวังเลี่ยงๆมองอะไรมองให้ไกลๆแต่โรงเรียนเขามีสกูลโพลิสของเขา อย่างของ UCLA เนี่ยเขาเป็น UCLA Police เลยเขาก็จะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่มันมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วเรา LAPD ก็ไปเหมือนกันเราก็ไปเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ใกล้เราขนาดนี้เราไปเราไม่มีว่าเฮ้ยเขตนู้นของไม่ใช่ของเราเขตนี้ไม่ใช่ของเราเหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นเราไปย่านนึงที่ต้องที่ผมไม่แนะนำให้ไปเลยตอนนี้ก็คือช่วงดาวทาวน์แถบที่มีขายเพชรขายพลอยขายทองพยายามจะไปดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสเดี๋ยวมอสเคยไปทำคลิปโหคนไร้บ้านโฮมเลสเดินกันแบบอาพูดถ้าเป็นพูดบางคนบอกเดินกันจนงงเหมือนเมืองแบบอะไรอย่างนี้เลยใช่คือน่ากลัวมากตรงนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าเราหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะตรงนั้นชุกชุมจริงๆชุกชุมจริงๆแล้วมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะมากภายในตรงนั้นภายในชุมชนตรงนั้นเนี่ยเยอะมากแล้วไหนจะมีพวกแก๊งที่เพ่งเล็งคนที่ไปซื้อทองซื้ออะไรอีกเพราะอย่าลืมตรงนั้นมีแฟชั่นดิสทริกใช่เป็นเขตช้อปปิ้งใหญ่คนต้องไปใช้เงินอ่ะถ้าสมมติเกิดเหตุเลยสิ่งแรกที่ต้องทำตั้งสติก่อนอย่างแรกเราต้องดูได้ว่าเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นถ้าเราโดนทำร้ายเนี่ย อย่าลืมว่าเรามีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองถ้าเกิดมันทำร้ายมันเป็นภัยกับชีวิตเราเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองแล้วตัวหนีไปให้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วบอกให้ตำรวจมาเจอกับเราที่จุดนี้แต่ก็จำไว้ด้วยว่าเกิดเราต้องโทรอะไร911อย่าโทร191นะไม่ติดนะไม่ติดต้อง911นะอเมริกา911เขาจะถามว่าต้องการตำรวจหรือว่าต้องการดับเพลิงแล้วก็บอกไปว่าเราก็ต้องการตำรวจแล้วถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งมาเนี่ยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ย อันนี้เขาเรียกถนนสตรีทไซด์ให้มองที่ป้ายเลยใช่คือป้ายเนี่ยมันไปทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้แปลว่าถนนเนี่ยชื่อไอโอวานะไอโอวาแล้วถ้าเกิดเราจะเอาง่ายๆเลยนะเราอยู่ตรงไหนตอนนี้11500ไอโอวาตำรวจจะรู้ว่าต้องมาตรงนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้อยู่ตรงที่มีเห็นป้ายล่ะจะยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตามตึกเนี่ยตามตึกเนี่ยนะมันจะมีหมายเลขตึกอยู่ เนี่ยอย่างเราส่องไปตรงนั้นเห็นไหมมันจะมีป้ายขาวๆเขียนว่า16อะไรบัตเลอร์นั่นนะจะมีอยู่แล้วตามโบสถ์เนี่ย1710เนี่ยสรุปเห็นหน้าเลขที่บ้านใครอยู่แถวนั้นให้พูดเลขที่บ้านพูดเลขที่บ้านแล้วถ้าเกิดเรามีเวลามากหน่อยเนี่ยคือเวลา dispatch เขาได้ radio call มาเนี่ยเขาจะมี GPS เขาเรียก face to location เขาจะไอ GPS ตัวเนี้ยมันจะประมาณจุดที่เราโทรมาประมาณ200เมตรครับคือเขาจะ dispatch call ออกไปก่อนว่าโอเคมีอาจจะมีคนต้องการตำรวจณที่นี้ตรงนี้แต่เขาเนี่ยตำรวจเขาจะขับดูถ้าเกิดเราเห็นตำรวจโบกมือเรียกเลยเฮ้ยไอ้นี่เทลป์อะไรเงี้ยทำให้มันชัดเจนเพราะบางทีตำรวจเนี่ยเขาไปอย่างด้วยความรวดเร็วเหมือนกันรับเรื่องปุ๊บอ่ะจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุกี่นาทีเพราะเห็นตำรวจที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมันไม่มีกฎบอกว่าเราควรจะไปถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงมันจะมีคือมันจะมี3 priority ศูนย์ก็คือ non critical call เป็นพวกแบบ radio call ที่คนแจ้งแบบเหตุเกิดขึ้นนานแล้วโพสต์2ก็คือเป็นเหตุรุนแรงแบบคนโดนปล้นแต่ว่าผู้ร้ายเนี่ยอาจจะหนีไปไกลละโอเคสูงที่สุดเลยคือโค้ด3อันเนี้ยเราจะเห็นได้เยอะคนที่อยู่ใน LA เนี่ยจะเห็นตำรวจเนี่ยเปิดไฟเปิดเสียงเปิดเสียงไซเรนวิ่งไปเนี่ยอันเนี้ยตำรวจเขาจะรีบไปให้เร็วที่สุดแต่มันไม่มีกฎบอกว่าต้องไปเร็วแค่ไหนส่วนมากแล้วเราจะไปให้ถึงภายในประมาณเร็วมากอ่ะ 2-3 นาทีนะก็ถึงแล้วฮะ 2-3 นาทีถึงใช่ว้าวสายตรวจที่นี่เนี่ยเค้ามีใช้พาหนะอะไรบ้างครับก็ยังมีเห็นเลยก็ที่จอดยานพาหนะไม่ใช่พาหนะยานพาหนะยานพาหนะอะไรบ้างสายตรวจนะที่นี่ก็จะมีรถอย่างนี้เป็น Ford Explorer แล้วก็รุ่นเก่าเลยเค้าเรียก Ford ไอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้ Crown Victoria ตรงนั้นรถไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจนั่นคือเขาเป็นหน่วยจราจรเขาจะบังคับใช้กฎหมายจราจรแล้วก็สืบสวนเกี่ยวกับคดีจราจรอย่างเดียวแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าตาบนฟ้าเนี่ยมันชัดเจนกว่าตาข้างล่างมันมองได้ทั่วถึงกว่า360องศากว่าเขาเรียกอะไรสื่อสารกับตำรวจทางบนพื้นดินให้ว่าโจรไปทางนี้รูปพรรณสถานเป็นยังไงมีอาวุธอะไรเพราะว่าเขาซูมได้เขามีกล้องส่องแบบเขาเรียกจับความร้อนอ่ะมาเราเห็นรถตำรวจแล้วคราวนี้อยากเห็นว่าชุดที่มาร์คใส่เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะตำรวจ LAPD ในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็คือหลักๆก็คือเนี่ยครับชุดปกติก็จะมีแขนสั้นแขนยาวใส่เนคไทถ้าเกิดเราใส่เนคไทก็คือไปงานอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะพิเศษหน่อยแล้วก็ตาตำรวจ
นะมันจะมีหมายเลขพร้อมของเราเนี่ย batch number เขาเรียกกล้องตัวนี้ต้องมีใครที่ทำงานคุกคีกับประชาชนต้องมีกล้องพอเราเริ่มปุ๊บมันจะอัดทุกอย่างมีเสียงมีอะไรด้วยอ๋อเริ่มทำงานปุ๊บต้องเปิดกล้องเลยใช่ใช่แล้วก็นี่ก็คือมันเป็นพินของสถานีผมครับเบอร์8ป้ายชื่อแล้วก็ลงมาก็จะมีอ่ะเข็มขัดโอ้อะไรมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยนะมันเป็นเครื่องที่เราพอเรากดปุ๊บมันจะอัดเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นในรถพกอาวุธปืน9มมอันนี้มีลูกเรียบร้อยครบเลยครบพร้อมครับมี1ในลังเพลิงแล้วก็กระสุนเต็มแม็กต้องเต็มทุกอย่างแล้วต้องมีแม็กสำรองอย่างน้อย2อันก็คือตรงนี้นี่คือที่หลักที่เราไว้กระสุนสำรองเลยคือแม็ก2ค่ะแล้วก็เทเซอร์เทเซอร์พร้อมซองปืนช็อตไฟฟ้าแหละเขาเรียกนี่คือเทสฟังก์ชันเทสของมันก่อนทำงานทุกวันก็ต้องเทสทุกวันก็รู้ว่าแบตมันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเพปเปอร์สเปรย์สเปรย์พริกไทยค่ะวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารอันนี้อะไรกระบองเหรอกระบองบัตทอนอันนี้เป็นเรามี2อย่างมีอันที่หดไม่ได้กับอันที่หดได้อันที่หดได้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จับ2มือแล้วก็ตีได้เก็บก็ถัดมาก็มีกุญแจมืออ๋ออันนี้กุญแจมือกุญแจมือก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องมี1คู่ผมมี2ที่นี่อ่ะพอแบบเจอคนร้ายปุ๊บทำไมเขาต้องใส่กุญแจมือก่อนเลยคือกุญแจมือเนี่ยมันเหมือนมัน both way นะมันปกป้องตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ปกป้องตัวคนร้ายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราใส่กุญแจมือเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปจับคนร้ายอย่างเดียวเราจับคนที่มีปัญหาทางจิตด้วยซึ่งทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนอื่นการที่เราใส่กุญแจมือเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมือเนี่ยคือสิ่งที่สามารถจับอาวุธขึ้นมาทำร้ายคนได้ถ้าเกิดเราเอามือออกจากอีควอชันปุ๊บเนี่ยแล้วเราควบคุมมือไว้ความอันตรายมันหายไปแล้วความอันตรายจริงๆมันหายไปแล้วแล้วพอได้ค้นตัวด้วยเราไม่มีอาวุธเราสามารถพอจะคุยกันโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องรู้สึกระแวงกันได้แต่ถ้าเกิดไปแค่ detention นะ detention ยังไม่ถึงกับการจับกลุ่มควบคุมตัวควบคุมตัวต้องใส่ไหมไม่แล้วแต่ความผิดแล้วก็แล้วแต่ด้วยว่าตำรวจเนี่ยจะเห็นว่าคนคนนั้นเป็นอันตรายขนาดไหนถ้าเกิดสมมติผมเดินเข้ามาผมพกมีดพกใช่ไหมพกมีดพกผมเห็นมีดพกแหละผมก็จะต้องขอใส่กุญแจมือไว้ก่อนออกจากสถานีเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีชุดเกราะก็โชว์ให้ดูได้นิดนึงก็จะเป็นชุดเกราะก็กันได้ปืนน่าจะประมาณ30กระสุน30คาลิเบอร์ก็เหมือนปืน M1 คาร์บีนครับแล้วก็ไอ้มันจะมีแผ่นเหล็กอยู่ที่อยู่ข้างหน้าด้วยตัวนี้ก็จะกันไปอีกนี่เลยคืออะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกเทอร์นาเกตก็คือที่ห้ามเลือด TQ นี่เราไว้ใช้สำหรับตัวเราเองโดนยิงแขนอ่ะแล้วก็ high and tight แล้วก็ดึงก็ดึงพอดึงปุ๊บพอมันแน่นปุ๊บมันจะมีไอ้ตัวก้านนี่ใช่ป่ะแล้วก็มัดมันก็ไปขัดไว้แล้วก็แถบตรงนี้ใช้ปากกาเมจิกเขียนเวลาว่าเราใส่ไปในเวลาเท่าไหร่หมอเพราะว่าหมอเขาจะได้รู้ว่าเราใส่มานานแล้วใส่อะไรหรือยังคนส่วนมากนี่จะเสียชีวิตเพราะเสียเลือดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องพกติดตัวเลยแล้วเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่เสี่ยงชีวิตที่สุดตั้งแต่เราทำอาชีพตำรวจเอา APD ที่นี่มาจริงๆเอาเลยนะให้ผมดึงเหตุการณ์เดียวเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างที่ผมทำเสี่ยงชีวิตทุกครั้งผมเคยขับรถไล่ล่ากับคนร้ายคดีปล้นเนี่ยปล้นด้วยมีดเนี่ยแล้วเขาขับเร็วมากอันนั้นเขาเสี่ยงชีวิตเราเพราะว่ารถบนฟรีเวย์บางทีเขาไม่เห็นเราอาจจะไปชนกันได้เขาอาจจะไปชนเราก็ได้หรือมีครั้งหนึ่งที่มีโจรที่เขามางัดบ้านคนแล้วในบ้านเนี่ยเราไม่รู้จนทีหลังว่าจุดที่โจรยืนจ้องกับเราอยู่เนี่ยมันมีปืนยาวอยู่2กระบอกพร้อมยิงแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนเดชบุญเดชบุญเขาไม่ยิงเราแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นตำรวจครับก็จริงๆแล้วอ่ะตำรวจเนี่ยนะเราอ่ะได้ช่วยคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเวลาเราไปช่วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนตลอดแต่ถามว่าถ้าต้องใช้ผมก็ถามผมพร้อมที่จะทำแต่ถามว่าอยากทำไหมไม่อยากทำอยากจะใช้ชีวิตเป็นตำรวจช่วยคนมากกว่าไม่อยากจะทำลายชีวิตคนคนที่ดูอยู่แล้วเฮ้ยเห็นพี่มาร์กอ่ะเป็นไอดอลอ่ะอยากจะมาเป็นตำรวจ LAPD ที่นี่ต้องเริ่มจากยังไงทำไมถึงเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยจากเมืองไทยอ่ะหรอถ้าจากเมืองไทยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แหละก็คือที่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็มีใบเขียวลอตเตอรี่อยู่
ก็คือผมเนี่ยคนที่มาเป็นตำรวจจะต้องเป็นไงต้องคนที่ต้องเป็นซิติเซนเป็นซิติเซนเลยต้องเป็นซิติเซนเลยใบเขียวกินการ์ดใบเขียวใบเขียวได้แต่ว่าต้องได้รับคำยืนยันจาก USCIS แล้วว่าเราจะได้ซิติเซนแน่นอนใช่เพราะว่าการเป็นตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่เราขับรถเท่ๆไปจับโจรเฉยๆเราเดียวกับประวัติอาชญากรรมของคนทั่วไปด้วยซึ่งต้องเป็นประชากรของสหรัฐเท่านั้นจะต้องเป็นหนึ่งจะต้องเป็นซิติเซนก่อนใช่เขาถึงจะเชื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นได้พวกความลับพวกอะไรเนี่ยและอายุนี้เริ่มเข้าได้ตั้งแต่20 ครึ่งหลังจากจบแล้วต้อง21เพราะว่าตามกฎหมายแคลิฟอร์เนียคือเราพกปืนไม่ได้จนกว่าจะอายุ21ปีบริบูรณ์อายุห้ามเกินเท่าไหร่มีไหมไม่มีอายุห้ามเกินมีที่โรงพักเนี่ยมี P1 ที่ซึ่งเพิ่งจบมาเลยเนี่ยอายุ44ก็มีอ่า 60ก็มีคือเราจะดูว่าเขาสามารถผ่านโรงเรียนตำรวจผ่านอะไรหลายๆอย่างที่เราโยนให้เขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาผ่านได้เขาก็มีสิทธิ์เป็นตำรวจเหมือนกันในโรงเรียนตำรวจนะเรียนเยอะกฎหมายออกกำลังกายอาวุธปืนอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมพกบนเข็มขัดเนี่ยผมได้เรียนใช้มาแล้วทุกอย่างในรถผมได้เรียนใช้มาแล้วทุกอย่างแล้วก็เรียนขับรถเขาสอนให้เราขับรถแบบตำรวจเพราะขับรถแบบตำรวจมันจะไม่เหมือนขับรถธรรมดาบางทีเราต้องฝ่าฝืนกฎจราจรเวลาเราไปไซเรนเราเปิดไซเรนไปเราต้องฝ่าฝืนแต่ต้องทำยังไงให้มันปลอดภัยและต้องทำขับรถยังไงให้ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดที่นี่มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจไหมไม่มีอ้าวแล้วทุกคนเริ่มที่โรงเรียนตำรวจของ LAPD Los Angeles Police Department เริ่มจาก P1 ก็คือ probationer แล้วก็ขึ้นไป P2 จะไป P3 ไปเป็น field training officer ก็ไปก็คือต้องสอบต้องสัมภาษณ์ไปอยากจะไปไหนเราก็ต้องสอบสัมภาษณ์ขึ้นไปครับเขาจะไม่มีแบบโยนให้บอกเอ้ยอายุราชการเท่านี้แล้วไปเป็นนี่เรา hiring อยู่ตลอดไม่จำกัดอายุเพศอะไรก็ได้เราต้อนรับจริงเหรอที่นี่เพศอะไรก็ได้ตำรวจเนี่ยนะเป็นทานเป็นอะไรก็ได้หน่วยสวัสดก็มีผู้หญิงแล้วไปถึงข้ามเพศได้หมดเราต้อนรับเสมอแล้วถ้ามีรอยสักมีรอยสักได้ไหมมีรอยสักได้แต่ห้ามเกี่ยวข้องกับหน่วยพวกกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มแก๊งอาชญากรรมคีย์เลยก็คือเราต้องดูเป็นมืออาชีพเราอิสระพอสมควรแต่ในความอิสระนั้นเราก็ต้องมาชั่งดูอีกทีว่าถ้าเราปฏิบัติแสดงออกไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาจะเชื่อถือเราหรือเปล่าความสูงต้องเท่าไหร่ไม่มีไม่มีไม่มีจำกัดความสูงน้ำหนักไม่จำกัดแต่ว่าเราต้องแข็งแรงนะมาทำงานนี้ต้องแข็งแรงสุขภาพดีอยากรู้ว่าเงินเดือนตำรวจถ้าเกิดเข้ามาอย่างP1อะไรเงี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มขึ้นนะแล้วแต่ด้วยว่าเพราะว่าP1บางคนเขามีดีกรีของแบบจาก college ไปอะไรเงี้ยมันก็ได้มากขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ80,000 ถึง 100,000ต่อปีเหรียญต่อปีใช่เหรียญต่อปีก็คุณค่าเงินไปนะคุณ35ครับถ้ามาเป็นตำรวจจะได้สวัสดิการอะไรยังไงบ้างสวัสดิการก็คือเราจะได้สิทธิในการซื้อ health insurance ในราคาที่ถูกกว่าเราจะ cover immediate family member ก็คือภรรยาสามีภรรยาลูกเต้าอะไรก็จะ cover ทั้งหมดจะถูกกว่าคนอื่นมากจาก400ก็เหลือ100อะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมี option พวกประกันเขาเรียกว่าอะไร life insuranceพวกได้พวกนั้นด้วยแล้วก็ถ้าเราจะไปโรงเรียนเราจะไปเรียนต่อเรียนอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้อย่าบอกนะว่าเรียนฟรีเราจ่ายไปก่อนแล้วพอเราเรียนจบปุ๊บเราดีกรีไปให้เขาดูเอาวีซีไปเขาดูเขาจ่ายคืนให้เราอ๋อนี่ก็คร่าวๆของจริงต้องไปดูในเว็บนี้ของทั้งหมดต้องไปดูในเว็บนี้มันเยอะมากจริงๆแล้วที่นี่เขาเกษียณอายุเท่าไหร่20ปีเริ่มเกษียณได้20ปีเกษียณได้แต่เริ่มใช้เงินได้ตอนอายุประมาณ50ทำงานกี่วันกี่ชั่วโมงมันจะมีสเกดจูลอยู่หลายแบบตอนเนี้ยผมทำหน่วยละตะเวนเนี่ยคือเขาเรียก312 32ทำงานอาทิตย์ละ3วันวันละ12ชั่วโมงก็ตีไปเดือนละ3 4 12 12วันไอ้12ชั่วโมงเนี่ยอาจจะกลายเป็น20ชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดอะไรมันเกิดขึ้นบางทีเราไม่ได้กลับบ้านเลยก็มีเริ่มงานกี่โมงตอนนี้ผมเริ่มงาน5:00เริ่มงาน5:00จนถึง5:00 น.เวลามี tactical alert อย่างเงี้ยเขาจะบอกเลย City ตอนนี้ถูก tactical alert ก็กลับบ้านไม่ได้คือตำรวจในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับในเมืองไทยที่นี่จะมี LAPD มี Sheriff อะไรเงี้ยอยากให้มาอธิบายตรงนี้หน่อยตำรวจในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราพูดถึงรัฐเดียวนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีหลายซิตี้มากแล้วก็จะมีซิตี้ที่เขาไม่มีสัญญากับเป็น Police Department ก็มีอันนั้นก็จะกลายเป็น Sheriff รับผิดชอบเป็น LA County
อย่างนั้นถ้าเกิดเป็น LA County เนี่ย LAP รับผิดชอบทุก area ก็แล้วก็มีถ้าเกิดเป็น City of Beverly Hills ก็จะมีตำรวจของเขาเอง Beverly Hills PD มันแยกกันไปเป็นเมืองไปมันจะไม่มีกรมตำรวจแห่งชาติแต่ละซิตี้แต่ละเขตเนี่ยกฎหมายไม่เหมือนกันกฎหมายอย่างเช่นเราพูดเรื่องโฮมเลสกันนะLA City ให้เขาให้ตั้งแคมป์ได้แต่ว่า Beverly Hills อาจจะให้ตั้งแคมป์ไม่ได้กฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสามารถตั้งแคมป์ได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าหลังจาก6โมงเช้าต้องเอาแคมป์ลงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีจำได้ไหมว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันจะมี shelter in place แล้วคนไม่มีบ้านเนี่ยเขาไม่มีที่ไปให้กักตัวเขาก็เลยเราก็เขาเรียกว่าอนุโลมให้เขาอยู่ในนั้นมันจะได้ไม่แพร่ระบาดเชื้อกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในอเมริกาแบบโรบินฮูดก็คืออยู่แบบไม่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดโดนทำร้ายอย่างเนี้ยหลายคนนะเลือกที่จะไม่บอกตำรวจอย่างเนี้ยมาร์กมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคือเป็นอย่างนี้กรมตำรวจของลอสแอนเจลิสนะครับ LAP เราไม่ยุ่งกับอิมิเกรชันเราไม่ส่งข้อมูลให้อิมิเกรชันเราไม่เช็คว่าท่านอยู่อย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายสิ่งภารกิจเดียวของเราเนี่ยคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยเราอยากให้แจ้งมากกว่าไม่แจ้งเพราะว่าคิดดูนะเราไม่มีใบอยู่เราอยู่ที่เนี่ยบางคนอ่ะมันรู้พอมันรู้ปุ๊บมันเอาเปรียบเราเลยมันรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยทำไปก็ไม่แจ้งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มี consequence มันไม่มีผลกรรมที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดแจ้งกับเราเนี่ยเราก็สืบสวนต่อไปหาคนทำหาคนที่ทำร้ายแล้วก็ไปจับดำเนินคดีอันนี้ดีกว่าแล้วเพราะขึ้นศาลเนี่ยนะผมคุยกับหลายคนศาลเขาก็ไม่ถามว่าอยู่สถานะอะไรสถานะอยู่เป็นอะไรเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้อันนั้นเป็นเรื่องอิมิเกรชันเขาไปทำกันเองแต่เราตำรวจ LAPD เนี่ยเราไม่บังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้เราไม่เช็คด้วยดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอคนไทยแล้วก็ได้มาเป็นตำรวจที่คอยดูแลอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะถ้าเกิดคนไทยที่ดูอยู่มีอะไรสงสัยหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังเป็นตัวเลือกของอาชีพที่ดีอยู่นะครับมีเบเนฟิตที่ดีแต่ผมต้องขอย้ำเลยว่าใจเนี่ยต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีใจเรามาด้วยเบเนฟิตอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆเวลามันยากมันยากจริงๆเวลามันง่ายมันก็ง่ายแสนง่ายแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ดีและให้เบเนฟิตให้ความมั่นคงกับชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็เป็นเกียรติของวงตระกูลด้วยว่าเป็นตำรวจ